กลับมาในช่วงที่2ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะใจจดใจจ่อแล้วก็นั่งเครียดแค้นไม่ได้เครียดแค้นคนที่ออกหนังสือมาขายหรอกนะอาจารย์เวทินเพราะเราเห็นพฤติกรรมของคนเหล่านี้อยู่แล้วทุกเมื่อเชื่อวันแต่กำลังสงสัยว่าหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งไล่มาเลยตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านกำลังทำอะไรอยู่วันนี้ถามกันตรงๆอาจารย์เวทินเอาออกมาให้ดูหลายๆหน้าในหนังสือชื่อว่าเป็ดน้อยคุณผู้ชมเห็นนะอ้าวกล้องจับอ้าวเห็นไหมครับคงจะคือผมต้องคิดว่าปล่อยลูกแม่แต่ถ้าคือถ้าเราอะนะฮะเรารู้ทันเราจะรู้ว่าเอออ๋อก็ลูกเองทำผิดกฎหมายอะแต่ต้องนึกท่านผู้ชมเวลาดูภาพที่เราให้ดูไปทั้งหมดเด็ก2ขวบ3ขวบ4ขวบ5ขวบแล้วเด็กเนี่ยผูกพันกับพ่อแม่ขนาดไหนครับเด็กรักเพื่อนขนาดไหนเด็กไม่รู้หรอกว่าไอ้พวกเนี้ยมันไปอาฆาตมาร้ายสถาบันมันไปปั่นป่วนยุยงให้เกิดความรุนแรงในสังคมเด็กบอกอุ๊ยปล่อยลูกแม่มีแม่ร้องไห้อยู่ปล่อยเพื่อนเรามีเพื่อนร้องไห้อยู่แล้วคำบรรยายดูครับสิทธิเสรีภาพก้าบก้าบเป็ดน้อยสื่อถึงเถื่อนถอยให้ปล่อยเพื่อเราใครครับสื่อถึงเถื่อนถอยเขียนอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าคนจับเพื่อนนี่เป็นเถื่อนถอยแต่จริงๆเถื่อนถอยมันคือพวกคุณครับเล่มนี้น่าสนใจนะครับนี่กลับขาวเป็นดำกลับดำเป็นขาวเลยนะเล่มนี้แล้วไปที่เด็กซึ่งตรงเลยเป็นผ้าขาวต้องบอกว่าเด็กเป็นผ้าขาวเล่มนี้นะครับก็คือคนที่เขียนก็ชัดเจนนะครับก็คือคนที่ชื่อสองขานะครับนะฮะก็คือคนที่เป็นเจ้าของอ่ะเจ้าของโปรเจกต์นะฮะแล้วก็เป็นคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีในเรื่องนี้ด้วยนะครับเนี่ยฮะมีเล่มอื่นอีกนะฮะที่จะให้ดูกันเป็นเรียกว่าเอาบางส่วนแล้วกันนะครับเล่มนี้อ่ะเล่มนี้มี2เล่มที่เขียนโดยคนที่เรารู้จักเล่มนี้ในที่นี้ก็คืออย่างมีชื่อปรากฏเป็นข่าวอ่ะนะฮะก็คือทรายเจริญปุระเล่มนี้แม่หมิมไปไหนเล่าผ่านแมวตัวหนึ่งครับชื่อว่าแม่หมิมครับนะคุณผู้ชมดูนะเขาก็เปิดฉากด้วยการเขาเลี้ยงแมวอย่างนี้เขาก็ว่าไปคุณผู้ชมดูนะครับเขาเล่นหนังเรื่องแม่นาคนะรู้ว่าเป็นใครให้รู้ว่าเป็นใครอาจารย์ช่วยบรรยายเหมือนกับที่ผมบรรยายหน่อยครับครับครับผมเอาผมเถื่อให้คุณต้นดีกว่าคุณผู้ชมดูนะครับหน้านี้แม่หมิมไปไหนหนุนใจเต็มที่ครัวราษฎรนี้มีดอกไม้บานนี่ครับทวงคืนอำนาจให้ราษฎรคือจะเล่าว่าแมวเนี่ยไปแม่ของแมวเนี่ยไปชุมนุมประท้วงแล้วก็บอก19กันยา2563สนามหลวงอ่ะเขาเปลี่ยนเป็นชื่อสนามราษฎรที่มันไปขุดดินขุดปูนแล้วก็ฝังหมุดฝังฝาซ่วที่ทำพฤติกรรมอย่าให้พูดว่าเถื่อนถอยเลยนะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหน้าต่อไปครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะฮะมีอีกมีอีกมีนะครับเดี๋ยวอาจารย์เปิดไปเรื่อยๆกันแล้วกันนี่ๆปล่อยเพื่อนเราเนี่ยเห็นไหมฮะแม่หมิมไปไหนไปเดินทะลุฟ้า 247.5 ก็คือ 2475 หาญกล้าเรืองรองนี่ก็ผิดอีกแล้ว 2475 มันหาญกล้าตรงไหนมันปล้นพระราชอำนาจปล่อยเพื่อนเราเรานี่ก็เป็นอะไรที่นะครับและต้องไม่จับเพิ่มก็พวกคุณมันทำผิดกฎหมายจะไม่จับเพิ่มได้ยังไงอ่ะทุกวันนี้เขายังบอกเลยจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยครับเดินทะลุฟ้า16กุมภาถึง7มีนา2564คือเป็นการเหมือนกับระบุวันเวลาไว้ชัดนะครับว่าคุณทรายเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นคนที่เขียนเนี่ยนะฮะได้ไปทำกิจกรรมอะไรยังไงที่ไหนบ้างนะฮะแล้วนี่นะฮะนี่อันนี้นี่ชัดเจนนะครับว่าเป็นคุณผู้ชมดูก็แล้วกันเขาปักหมุดชัดเจนอ่ะ89ปีอภิวัตสยามราษฎรยืนยันตันเพดานแปลว่าอะไรคุณผู้ชมก็คิดเอาผนึกกำลังทั้งแผ่นดินต่อต้านรัฐธรรมนูญ24มิถุนายนงานฉลองวันชาติและการสานต่อภารกิจของคณะราษฎรคืออะไรเหรอภารกิจคณะราษฎรครับคือการปล้นพระราชอำนาจใช่ไหมคือการขโมยอำนาจไปแล้วก็ไปแบ่งปันกันหากินกันในคณะราษฎรก็อย่างนั้นน่ะก็ความจริงมันเป็นเช่นนั้นแต่เขาเอามาสื่อให้เด็กอายุ2ขวบ3ขวบ4ขวบ5ขวบดูครับครับคุณผู้ชมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณต้นว่า
ใน8เล่มเนี่ยนะฮะมันจะมีอยู่อย่างบางเล่มเนี่ยนะฮะนี่อย่างเล่มนี้นะครับนะฮะเนี่ยนะฮะอันนี้จะเป็นเชิงสัญลักษณ์อันนี้ถ้าพ่อแม่คนไหนเอียงข้างแล้วก็สบายเลยอันนี้จะเป็นการปลูกฝังแนวสัญลักษณ์นะครับไม่ได้มีลักษณะของการเนี่ยอันนี้ผมให้ดูนะครับเช่นนะฮะพยายามพูดถึงเอานกมาเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เอานกอินทรีแล้วก็ว่าจะจับนกกระจิบกระจอกนกกระจิบกระจอกถูกริบสิทธิ์ไปได้อย่างไรอันนี้ถือว่ายังอยู่ในแนวทางของการทำหนังสือเด็กนะครับแต่ไอ้เล่มที่เราอ่านมานะครับทั้งเป็ดนะครับทั้งอันนี้ผมคิดว่าไม่เด็กแล้วฮะเอาอีกเล่มไหมอันนี้ยิ่งชัดในแนวทางไหมอันนี้ยิ่งชัดคุณผู้ชมดูชื่อสิบกล้องอยู่ไหนสิบราษฎรฮะเอานะอาจารย์เวทินเราช่วยกันเปิดทีละหน้านะเล่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีคำบรรยายเลยนะครับเป็นการ์ตูนภาพที่อ่ะนะฮะดูปล่อยเพื่อนเรานี่ตรงนี้ปล่อยเพื่อนเราแล้วภาพนี่คุณผู้ชมดูเราก็จะไม่พูดบรรยายเพราะเขาไม่มีคำพูดเขาไม่มีการเขียนแต่เป็นรูปของคนถูกจับใส่โซ่ตรวนแล้วก็คนข้างนอกร้องไห้จะบอกว่าลูกหลานอะไรก็ได้อาจารย์ต่อเลยครับท่านผู้ชมจะรู้แหละครับนะฮะอันนี้เห็นไหมครับคือรู้อยู่แล้วว่าหน้านี้หน้าใครหน้านี้คุณผู้ชมรู้อายุมากที่สุดอะที่โดนจับอะครับนะฮะเอาไปดูกันนะครับนี่ภัยจะสื่อถึงภัยเดิน2475เมื่อกี้ไงแม่หมิมอ่ะนะแล้วท่านผู้ชมดูนะครับนี่มาแล้วนะพยายามทำให้เกิดความน่าสงสารนี่ใครอ้วนๆผู้ชายแล้วนี่ใครคุณผู้ชมก็ดูกันแล้วกันนี่อีกคนหนึ่งนี่โดนอาจารย์นานนท์ตบไปคาจอสลบเหมือดคุณผู้ชมดูกันแล้วกันนะฮะนี่จากคนที่ไปยืนชูป้ายนะครับมานะฮะคนอย่างนี้จะมานำประเทศเหรออืมอ้าวนะฮะแล้วก็นี่นั่นน่ะที่เพิ่งจะแฉว่าคนนี้เนี่ยกำลังจะเป็นอาวุธที่อาจจะทำให้ทั้งก้าวไกลกับเพื่อไทยถูกยุบพรรคเนี่ยนะนะฮะส่วนในนี้ก็ไปเรื่อยแล้วอันนี้ก็ไปเรื่อยเป็นทนายใครก็ติดคุกหมดอันนี้ก็คือจำได้ไหมครับที่แฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์และเป็นครั้งแรกที่ไปเปิดประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์วันที่3สิงหาคมหน้าโรงพักอะไรสักอย่างในกรุงเทพอ่ะครับอันนี้ก็คุณผู้ชมเห็นน่ะเนี่ยไปเรื่อยๆอ่ะนะฮะเดี๋ยวๆมีนี่เดี๋ยวมีอีกนี่ๆๆเนี่ยอันนี้โดนนะฮะหัวหน้ากาดให้ดูเป็นนี่ครับก็ดูมันแต่งตัวสิครับคุณผู้ชมโทษทีไม่ได้ใช้อะไรเลยมีสัญลักษณ์เป็ดด้วยนะครับแล้วก็ราษฎรประสงค์นะฮะนี่ทั้งที่คนทั้งประเทศก็เห็นว่ากลุ่มเหล่านี้กระทำการหยามย่ำยีกฎหมายกระทำการที่ไม่บังควรและเดินหน้าเข้าไปสู่การผิดกฎหมายคนทั้งประเทศ 90% เขาบอกว่าประเทศนี้ต้องมีสถาบันคู่กับประเทศแต่คนเหล่านี้พยายามวาดภาพบอกว่าเขาเป็นฮีโร่แล้วกำลังจะใส่ความคิดเหล่านี้ให้กับเด็กตั้งแต่2ขวบขึ้นไปฝ่ายบ้านเมืองครับอาจารย์เตือนอีกทีเถอะคือเดี๋ยวผมจะเอาไว้ให้ดูนะครับต้องบอกว่าจริงๆไม่อยากมาเทียบกันนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมทางท่านนายกก็ได้ทำหนังสือการ์ตูนออกมาแจกเหมือนกันนะครับเป็นหนังสือการ์ตูนซึ่งเนื้อหาเนี่ยผมต้องบอกว่าดีมากนะครับการทำก็ประณีตมากนะฮะรูปเล่มดีไหมรูปเล่มดีไหมแจกเป็นออนไลน์ด้วยครับสามารถออนไลน์สามารถไปดูในออนไลน์ได้ได้แต่นะครับเนื้อขอโทษนะฮะต้องบอกว่าเนื้อหาเกี่ยวกับ10พระมหากษัตริย์นะครับของราชวงศ์จักรีนะครับการทำเนี่ยประณีตสวยงามมากนะแต่ต้องบอกว่าอันนี้นะฮะคือที่ผมไม่อยากจะเทียบเพราะว่าเนื้อหาที่ฝั่งภาครัฐทำเนี่ยเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติแบบนี้นะมันมาเทียบกับคือมันเทียบไม่ได้มันเลยทำให้ดูจะเหมือนกับนะฮะไม่บังควรนะฮะแต่เราจะบอกว่าภาครัฐมีทำแต่ผมเนี่ยเอาแบบอย่างนี้ง่ายๆเลยคุณต้นครับผมเอาทั้งชุดนี้นะครับนะฮะ
แล้วก็เอาที่ภาครัฐทำนะฮะไปให้น้องคนหนึ่งซึ่งกำลังมีลูกเล็กๆเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มที่พวกนี้ทำเนี่ยนะฮะกลุ่มเป้าหมายของไอ้พวกนี้เป้าหมายดูนะฮะแล้วผมถามเขาว่าเอ๊ะลูกคุณจะอ่านอันไหนไม่ต้องไม่ต้องตอบเลยครับว่าเขาบอกว่าอ่านแบบนี้จริงๆมันผ่านการสำรวจทางจิตวิทยาด้วยนะไล่ตั้งแต่สีแบบขนาดตัวหนังสือเขียนน้อยๆถูกต้องมันผ่านการวิเคราะห์ทางจิตวิทยาใช้สัญลักษณ์ที่เด็กเข้าใจได้นะฮะแต่อันนี้มันที่ผมบอกเนี่ยมันเกินไปกว่าสัญลักษณ์อะแบบเนี้ยคือมันต้องการเอาให้เหมือนเลยนะฮะซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าอันเนี้ยไม่ใช่จุดประสงค์เด็กแล้วจุดประสงค์ต้องการที่จะปอปาเกนด้าทางการเมืองแล้วล้างสมองกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้อีกช่วงเดียวครับ